วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงนะครับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลแล้วเนี่ยภาคไหนที่ถือว่าเป็นที่นิยมแล้วก็น่าจะเป็นตำนานมากที่สุดเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยแหละครับก็คือดราก้อนบอลภาค Z นั่นแหละครับซึ่งความลงตัวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทนะครับการต่อสู้เนื้อเรื่องนะครับที่ถือว่าทำมาได้ดีมากๆและอีกสิ่งนึงนะครับที่ถือว่าทำได้ดีเลิศประเสริฐสีมากเลยเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆในเรื่องดราก้อนบอลเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเลยเนี่ยเรียกได้ว่านะครับว่าจะเป็นบุคลิกนิสัยคาแรคเตอร์ความแข็งแกร่งเลยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับและเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับจนทำให้ดราก้อนบอลภาค Z กลายเป็นตำนานจนมาในปัจจุบันนะครับดราก้อนบอลนะครับได้ทำการทำภาคใหม่มาเป็นดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ซึ่งแน่นอนแหละว่าแต่ละตัวละครนะครับก็มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับวันนี้เลยเนี่ยผมเลยจะมานำเสนอนะครับว่ามีตัวละครหรือมีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับจากภาค Z มาเป็นภาคซูเปอร์ซึ่งถ้าดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันน่าจะผิดแปลกไปนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราไปดูกันดีกว่านะครับ10ตัวอย่างที่ผมมานำเสนอเลยเนี่ยจะมีอันไหนนะครับที่คุณเห็นด้วยบ้างหรือเปล่าเริ่มที่คนแรกโกคูหนุ่มน้อยหน้ามนคนใส่ซื่อได้เมียจากการที่คิดว่าเมียเนี่ยเป็นอาหารนะครับแน่นอนแหละว่าเขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์เนี่ยที่แตกต่างออกไปในแต่ละภาคนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลภาคเด็กเลยเขาจะเป็นคนที่ใส่ซื่อมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นผ้าขาวนะครับที่พร้อมจะแปดเปื้อนอยู่ตลอดเวลาเลยก็ความใส่ซื่อของพี่แกเลยเนี่ยทำให้บลูม่าเนี่ยชี้หายนะฮะมาหลายต่อหลายครั้งแล้วและพอมาได้ดราก้อนบอลภาค Z นะครับเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของโกคูเนี่ยที่แตกต่างออกไปเขาจะมีความจริงจังขึงขังมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของโกคูในดราก้อนบอลภาค Z เราจะเห็นว่านะครับเขาจะเติบโตมากยิ่งขึ้นก็จะไม่มีการเล่นแล้วนะครับเขาจะจริงจังในการต่อสู้มีความสุขุมนะครับและดูฉลาดมากเลยในดราก้อนบอลภาค Z นะครับแต่พอมาในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เลยเนี่ยบทบาทของโกคูได้มีการเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่แค่บทบาทนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับโกคูจากคนที่สุขุมนุ่มลึกดูแล้วจริงจังนะครับดูแล้วเป็นคนฉลาดในการต่อสู้มากๆแต่พอมาในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับดูเหมือนว่าความฉลาดของโกคูเนี่ยมันจะหายไปพร้อมกับอายุของพี่แกซึ่งมันจึงทำให้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของโกคูในดราก้อนบอลภาค Z เลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆแต่พอมาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเขาจะทำให้โกคูเนี่ยย้อนกลับไปนะครับเป็นนิสัยในวัยเด็กจนเกินไปจนทำให้นะครับแฟนคลับดราก้อนบอลหรือแฟนคลับโกคูหลายคนเลยเนี่ยก็จะไม่ชอบมากๆในเรื่องนี้เรื่องที่2โกคูกับรูมาไม่รู้จักแก๊งปีราฟได้ยังไงสำหรับพวกปีราฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายนะครับที่จริงจังของดราก้อนบอลเนี่ยในช่วงแรกๆจะนับว่าพวกมันจริงจังหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะแต่เป็นอันว่านะครับน่าจะเป็นบอสตัวแรกเลยนะครับของดราก้อนบอลเลยเนี่ยที่นี่มีการจัดทำขึ้นซึ่งแก๊งนี้เลยเนี่ยก็ปั่นป่วนพวกโกคูอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมาในดราก้อนบอลซูเปอร์แก๊งนี้กลับมาอีกครั้งนะครับแต่พวกเขาเลยเนี่ยได้ไปขอพรจากดราก้อนบอลนะครับต้องการจะเด็กลงซึ่งพรของเขาเลยเนี่ยมันดูจะเป็นพรที่กำกวมไปนิดนึงนะครับเทพเจ้ามังกรจึงทำให้พวกนี้เนี่ยเด็กลงจริงๆเรียกได้ว่าเด็กนะครับจนกลายเป็นเด็กเนี่ยรุ่นเดียวกับทรั้งเลยนั่นแหละฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าตกใจนะครับเพราะว่าดราก้อนบอลเนี่ยสามารถบันดาลพรได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่น่าตกใจเลยเนี่ยก็คือทำไมบลูม่ากับโกคูเนี่ยถึงจำเจ้า3คนนี้ไม่ได้เลยทั้งที่เจ้า3คนนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขาเคยเจอมาในตอนเด็กนะครับยิ่งบลูม่าเนี่ยรับ3คนนี้มาอยู่ในบ้านด้วยนะครับมันจึงเป็นอะไรที่แปลกๆไปนิดนะครับเอ้ยทำไมเองจำไป3คนนี้ไม่ได้เลยล่ะถ้าเรานับตามเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดผิดพลาดแล้วกันนะครับในเรื่องดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เรื่องที่3พิกโกโลในดราก้อนบอลภาค Z ยังกับคนละคนกับพิกโกโลในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์แน่นอนแหละว่าพิกโกโลก่อนหน้านี้นะครับเราจะจำกันได้ดีในความเป็นจอมมารนะครับปีศาจแสนชั่วร้ายของพิกโกโลจนมาในดราก้อนบอลภาค Z นะครับในช่วงกลางๆเรื่องนี้เราจะเห็นว่าพิกโกโลก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่บุคลิกนิสัยของพิกโกโลเลยเนี่ยมันไม่ได้หน่อมแนมนะครับเหมือนในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยพิกโกโลนะครับดูเหมือนจะเป็นคุณลุงที่แท้ทรูแล้วแหละครับเพราะเขาเนี่ยดูแลกวางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าบ้านดูแลลูกให้กับโกฮังนะครับซึ่งมันผิดลุคนะครับของพิกโกโลมากๆที่เขาสร้างขึ้นในดราก้อนบอลภาค Z นะครับซึ่งในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยนอกจากบทบาทยังน้อยแล้วเนี่ยพี่แกนะครับได้เปลี่ยนอาชีพนะครับจากนักสู้เลยเนี่ยกลายเป็นพ่อบ้านนะครับให้กับโกฮังไปเสียได้ในตอนนี้เรื่องที่4ฟรีเซอร์ร่วมมือกับโกคูได้ยังไงโอเคล่ะแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็จะเป็นการบอกว่า
ฟรีเซอร์เนี่ยทำเพราะจำใจเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วก็จักรวาลก็แหลกสลายพร้อมกับโกคูเนี่ยยื่นข้อเสนอดีๆนะครับในการให้ฟรีเซอร์เนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าใครยังจำได้ดีนะครับฟรีเซอร์เนี่ยทำเร็วทำชั่วนะครับให้แก่ชาวไซย่าเนี่ยมากมายนะครับบวกกับทั้งนะครับฟรีเซอร์ยังเป็นคนนะครับฆ่าคุริลินเพื่อนรักของเขาอีกด้วยคือ2คนนี้นะครับในดราก้อนบอลภาคแซดเลยเนี่ยคือถ้าแบบว่ามีใครตายขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่เผาผีกันแน่นอนนะครับจึงทำให้นะครับการที่2คนนี้เนี่ยจะร่วมมือกันเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าคุณลองย้อนกลับไป10ปี15ปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บอกคนอื่นว่านี่นายเดี๋ยวโกคูเนี่ยจะร่วมต่อสู้กับฟรีเซอร์นะหลายคนก็คงจะตักเตือนแหละครับว่าเนี่ยอย่าเล่นเยอะนะของเนี่ยเล่นแล้วมันหลอนนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเลยเนี่ยทั้ง2คนนะครับต่างร่วมมือกันเพื่อให้จักรวาลของตนเองนะครับเป็นจักรวาลที่เหลือรอดเรื่องที่5อายุของทั้งกับโกเทนในช่วงต้นของดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับโกเทนมีอายุ11ปีส่วนทั้งนะครับมีอายุ12ปีซึ่งแน่นอนแหละว่าเรื่องราวนะครับก็ผ่านมานะครับจากภาคจอมมารบูอยู่พอสมควรเลยแต่ทำไม2คนนี้เลยเนี่ยถึงไม่มีการเติบโตเลยนะครับซึ่งอายุ12ปีถ้าเทียบกับโกฮังนะครับในดราก้อนบอลภาคแซดนะครับโกฮังดูโตมากกว่านี้เลยนั่นแหละครับจึงทำให้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพล็อตโฮมมากๆเลยนะครับในการที่ทำเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ควรให้เด็กพวกนี้เนี่ยโตหน่อยนะดูเหมือนว่านะครับพวกเขาจะไม่ใส่ใจเลยนะครับการสร้างตัวละครอย่างทรังกับโกเทนนะครับคือจริงๆไอ้2คนนี้เลยเนี่ยมันเป็นตัวละครชาวไซย่าที่เป็นเน็กเจนนะครับมันน่าปลุกปั้นมากๆเลยจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับกับข้อเล็กๆน้อยๆนี้เนี่ยที่ดูเหมือนว่าพวกเขาเลยเนี่ยจะไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็ใส่ใจในการทำเรื่องนี้เลยเรื่องที่6พลังของโกฮังที่หายไปเยอะเกินไปแน่นอนแหละครับว่าภายในเรื่องนะครับได้มีการอธิบายเลยครับว่าการที่โกฮังเนี่ยดูอ่อนลงและดูเนี่ยไม่ได้เก่งนะครับเหมือนในดราก้อนบอลภาคแซดเพราะว่าในระยะเวลาหลังจากภาคแซดเลยเนี่ยจนมาภาคซูเปอร์นะครับโกฮังเนี่ยก็ไปเป็นนักวิชาการนะครับและแทบไม่ได้ฝึกฝนเลยซึ่งถ้าเราได้รับเหตุผลอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่คุณลองย้อนกลับไปดูนะครับในช่วงดราก้อนบอลแซดนะครับหลังจากเซลเกมนะครับจนถึงในภาคของจอมมารบูระยะเวลานะครับผ่านไปหลายปีเลยนะครับซึ่งโกฮังก็แทบไม่ฝึกซ้อมเหมือนกันนะครับแต่พลังของโกฮังนะครับก็ไม่ได้ต้อยต่ำนะครับเหมือนโกฮังในภาคซูเปอร์เพราะช่วงเวลาจากดราก้อนบอลภาคแซดนะครับจนมาถึงดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เลยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถือว่ามันก็ไม่ได้นานมากนะครับเทียบเท่ากับตอนช่วงหลังเซลเกมจนถึงภาคจอมมารบูนะครับจึงทำให้ถ้าเรามาพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพล็อตโฮค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสเกลพลังของโกฮังแต่เป็นอันว่านะครับอาจารย์สะดวกหรือสบายใจตรงไหนก็แล้วแต่เลยละกันนะครับตรงนี้เลยเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่อาจารย์ผู้เขียนเลยนะครับว่าจะใส่พลังของแต่ตัวละครเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เรื่องที่7นิสัยของบีเดลที่แตกต่างจากภาคแซดอย่างมหาศาลเลยบีเดลนะครับในดราก้อนบอลภาคแซดเลยเนี่ยเธอนะครับจะเป็นคนที่มีพลังอยู่ประมาณหนึ่งก็คือเก่งเลยแหละสำหรับมนุษย์โลกนะครับแล้วก็จะเป็นคนแก่นเซียวๆนะครับแล้วก็จะห้าวๆนิดนึงนะครับซึ่งอันนั้นนะครับเป็นกิมมิคของบีเดลในดราก้อนบอลภาคแซดแต่พอมาในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับบีเดลดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปนะครับเธอดูเหมือนจะอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นนะครับจนเหมือนกับว่าเป็นคนละคนนะครับกับบีเดลในดราก้อนบอลภาคแซดแต่ถ้าเราจะกล่าวอ้างว่าเพราะเธอมีลูกนะครับจึงทำให้เธอเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะขนาดบลูม่าเจ๊แกมีลูกนะครับนิสัยของเจ๊แกก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับจึงทำให้นะครับน่าจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับนิสัยตัวละครของบีเดลถึงแม้ว่าเจ๊บีเดลเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่แฟนๆก็คงจะเห็นนะครับความถูกต้องของนิสัยตัวละครนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบบีเดลนะครับในนิสัยเก่าๆมากกว่านิสัยนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยละกันนะครับเรื่องที่8นิสัยของเบจิต้าที่โคตรจะเปลี่ยนไปโคตรจะเยอะเลยเบจิต้าในดราก้อนบอลภาคแซดนะครับเราจำได้ดีเลยแหละครับถึงบุคลิกและนิสัยของเขานะครับเขาจะเป็นคนที่ยิงธนงในศักดิ์ศรีของตนเองมากๆนะครับและแน่นอนแล้วว่าพอเสือยิ้มยากคนนี้เลยเนี่ยก็มักจะไม่มีอารมณ์ขันนะครับให้พวกเราได้เห็นเลยเพราะพี่แกนะครับจะจริงจังมากๆในเรื่องดราก้อนบอลแต่มาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเบจิต้าเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาเป็นแฟมิลี่แมนมากยิ่งขึ้นนะครับรักลูกรักเมียนะครับบวกกับนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนนะครับที่อยากจะปกป้องโลกมากกว่าโกคูเสียอีกนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมสำหรับบุคลิกและก็นิสัยนี้โอเคมันดีนั่นแหละครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับบุคลิกเก่าเลยเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับใครที่ชอบแบบว่าเบจิต้ายิงธนูใน
ศักดิ์ศรีก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะครับกับการที่เห็นเวจิต้าเนี่ยดูแล้วจะติ้งต้องเกินไปนะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงเวจิต้าจะเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านนิสัยมากเพียงใดนะครับแต่การที่เขาเลยเนี่ยยิงธนงในศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าชายชาวสยามของเขาเลยเนี่ยก็ยังอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดดีนะครับที่เขายังคีบไว้นะครับสำหรับเวจิต้าในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เรื่องที่9ผู้เฒ่าเต่าเองไปเก่งมาจากไหนวะเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าดราก้อนบอลภาคเด็กนะครับผู้เฒ่าเต่าเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างมากนะครับและก็เป็นนักรบนะครับที่แข็งแกร่งมากๆถ้าเทียบกับสเกลพลังในดราก้อนบอลภาคเด็กแต่พอมาในภาคเซตนะครับผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยก็ถือว่าพลังของเขาเลยเนี่ยก็อยู่ในระดับรากหญ้าแล้วนะครับการที่เขาจะไปต่อกรเนี่ยกับลูกน้องฟรีเซอร์เลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เขานะครับสามารถต่อกรกับลูกน้องฟรีเซอร์ได้อย่างสบายๆเลยอีกทั้งในมังงะนะครับเขานะครับยังสามารถนะครับหลบการต่อสู้ของจิเรนได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะดูเวอร์วังอลังการไปหน่อยนะครับซึ่งอันนี้แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็ไม่ชอบแหละครับก็คือมันจะดูแตกต่างไปเยอะนะครับกับภาคแซดนะครับคือภาคแซดเลยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นอาจารย์ไปแล้วนะครับก็คือมีแค่แบบความรู้ในการมอบให้สิทธิ์นะครับแต่พลังเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วแต่พอมาในภาคซูเปอร์นะครับพลังของพี่แกเนี่ยดันเยอะขึ้นมาได้นะครับอันนี้เลยครับก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่แฟนดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็รับไม่ค่อยได้นะครับสำหรับผู้เล่าเต่าในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์เรื่องที่10โกคูทำมาหากินถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องดีไหมจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะครับในการที่สามีเนี่ยทำงานนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับแต่มันนะครับก็ผิดกับคาแรคเตอร์ของโกคูในดราก้อนบอลภาคแซดนะครับพอในภาคแซดเลยเนี่ยโกคูไม่สนใจในการที่ว่าจะทำมาหากินเลยนะครับโกคูสนใจเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือการที่เขาเนี่ยจะแข็งแกร่งได้ยังไงนะครับจะฝึกฝนนะครับให้ตนเองเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราจะเห็นว่าในช่วงต้นภาคซูเปอร์นะครับโกคูนะครับทำงานนะครับหาเลี้ยงลูกเมียนะครับอันนี้มันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะก็อย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีเว้ยในการที่ว่าจะดูแลเมียนะครับแต่มันนะครับผิดไปนะครับกับภาคแซดมากไปหน่อยนั่นแหละครับจึงทำให้นะครับมันจึงเป็นข้อแตกต่างกันนะครับว่าทำไมภาคแซดโกคูไม่สนใจในการทำงานแต่ในภาคซูเปอร์นะครับดันสนใจในการทำงานแต่จะพูดว่านะครับเพราะว่าในภาคซูเปอร์โกคูเนี่ยถังแตกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างที่ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะถังแตกเพียงใดก็นะครับเขาเนี่ยก็มักจะนึกนับถึงการฝึกฝนมาเป็นอันดับหนึ่งตลอดเลยนะครับจึงทำให้มันจึงเป็นเรื่องแปลกนะครับที่โกคูดีๆนะครับก็อยากจะทำมาหากินดูแลลูกเมียซะงั้นได้อันนี้ผมยังไม่พูดถึงวีรกรรมนะครับที่พี่แกเนี่ยชิ่งไปตายนะครับในหลังจบภาคเซลนะครับแทนที่จะมาดูแลลูกเมียนะครับมันจึงทำให้นะครับคาแรคเตอร์ในภาคซูเปอร์เนี่ยจึงเปลี่ยนไปจากภาคแซดค่อนข้างเยอะเลยทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือ10อย่างนะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับที่ผิดไปจากดราก้อนบอลภาคแซดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์เอ่ยนะครับบทบาทนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมก็รวบรวมมาให้นะครับแน่นอนหรือว่าก็ไม่ต้องดราม่านะครับก็คือมันดีทั้ง2ภาคนั่นแหละก็แล้วแต่นะครับจะชอบคาแรคเตอร์ไหนแต่วันนี้นะครับจุดหลักในการนำเสนอก็คือตัวละครนะครับได้มีการเปลี่ยนไปนะครับจากภาคแซดจนถึงภาคซูเปอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับแน่นอนแหละครับว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดSubscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็คอมเมนต์นะครับมาใต้นี้เลยว่าคุณคิดว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวไหนในภาคแซดเนี่ยที่แตกต่างจากภาคซูเปอร์เนี่ยมากที่สุดเลยนะครับคุณก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บๆ